เอมิลาประกาศข่าวร้ายเลิกแฟนหนุ่มแล้วหลังมั่นได้เพียงไม่นานเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เอมิลานั้นก็ได้ออกมาโพสต์ภาพบรรยากาศน้ำตาซึมเข้าพิธีมั่นกับแฟนหนุ่มเรียบง่ายสุดอบอุ่นพร้อมหน้ากับครอบครัวซึ่งเธอนั้นก็ได้โพสต์ข้อความว่าเป็นพิธีมั่นที่อบอุ่นมากจริงๆค่ะไม่เคยคิดว่าครั้งหนึ่งมันจะเกิดขึ้นกับเราขอบคุณพี่เก่งทนายเก่งพี่ปุ๊กลางานมาเพื่อเอาแหวนมั่นมาให้น้องพี่ชายพี่สาวสองคนที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยนอกจากคำว่าอยากเห็นน้องรวยและเข้มแข็งพี่แหม่มแหม่มทิพย์รดาช่วงเวลาที่ตกต่ำที่สุดก็มีพี่คนนี้ที่คอยซัพพอร์ตเอางานมาให้ทำบ้างละเอาเงินยัดใส่มือบ้างละเป็นผู้หญิงที่เก่งมากหนูเอาพี่แหม่มเป็นแบบอย่างมาโดยตลอดต้องบอกว่าล่าสุดเอมิราอดีตภรรยาของครูไพบูลย์นั้นก็ได้ประกาศข่าวร้ายเลิกแฟนหนุ่มแล้วหลังมั่นกันได้เพียงไม่นานโดยช่วงหลังมานี้เธอมักจะโพสต์เศร้าหรือคำคมตัดพ้ออยู่ตลอดงานนี้ชาวเน็ตจึงเข้ามาถามว่าน้องเอเลิกกับแฟนแล้วหรอคะขอถามหน่อยนะคะคนนี้แฟนใหม่น้องเอใช่ไหมคะเห็นอยู่ด้วยกันตลอดก็เลยสงสัยสักพักแล้วหลังจากนั้นเธอก็เข้ามาตอบว่าหนูกับปุ๊บเลิกกันสักพักหนึ่งแล้วค่ะส่วนอ้ายผาแดงอ้ายมาทำงานค่ะท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างมากมายเช่นผู้หญิงเก่งสตรองมักผิดหวังในเรื่องของความรักน่าจะจริงติดตามตั้งแต่ข่าวเอกับอดีตคนรักแรกๆเลยครั้งนี้ครั้งแรกที่จะเม้นเราขอเป็นกำลังใจให้เอนะหากคุณเอมีความรักใหม่อีกครั้งขอเป็นกำลังใจให้นะคะมีความสุขมากๆสมหวังเราติดตามคุณตั้งแต่มีข่าวกับอดีตคนรักเก่าเป็นต้น